ถัดมาอีกประเด็นเรื่องนึงนะครับที่ตอนแรกเนี่ยเรามองว่าวันพฤหัสเนี่ยจะเป็นเรื่องใหญ่แล้ววันอาทิตย์เราจะมาขยายความกันปมนิรโทษกรรมครับพี่สำราญเพราะตามหลักเนี่ยเขาต้องเอาหลักผลของการศึกษาของกรรมธิการที่ไปศึกษาและฟังความคิดเห็นแล้วก็มาประชุมหารือกันที่สุดไม่ได้บทสรุปพอไม่ได้บทสรุปก็เอาโยน3แนวทางนี้กลับไปที่สภากันแล้วกัน3แนวทางที่ว่าก็คือว่านิรโทษกรรมจะเอาอย่างไรกับมาตรา112จะรวมไหมหรือจะไม่รวมหรือจะรวมแบบมีเงื่อนไขเอาแบบนี้ให้สภาไปตัดสินใจเอากันแล้วกันแต่ก่อนอื่นนะเราก็มาให้ดูไส้ในนิดหนึ่งนะครับว่าผลศึกษาซึ่งผมไปดูไฟล์ในสภาแล้วนะมันมี3เล่มใหญ่ๆนะคุณหนุ่มนะครับทีนี้ที่คุณหนุ่มสรุปมาเนี่ยสรุปสาระสำคัญจากเล่มหลักครับว่าแนวทางผลศึกษาซึ่งจริงๆจะเข้าเมื่อวันที่26ครับแล้วเลื่อนไปวันที่3ครับวันที่3ไม่รู้เลื่อนอีกหรือเปล่านะยังจะเลื่อนแสดงว่ายังมีข้อที่ต้องถกเถียงกันเยอะมันมีอาการแปลกๆนะแต่เราไปเอาละเลื่อนไม่เลื่อนก็ไม่รู้แหละครับแต่ว่านี้เขาสรุปแล้วเนี่ยนะเราเคยพูดไปแล้วคุณหนุ่มว่าคำนิยามผลศึกษาเขาให้นิยามนะครับคือเขาจะได้โทษกรรมความผิดที่เป็นการกระทำที่เกิดจากแรงจูงใจทางการเมืองทีนี้ต้องนิยามซะก่อนว่าไอ้แรงจูงใจทางการเมืองมันหมายความว่ายังไงนี่คือเขาประชุมกัน3เดือนได้นิยามมาคุณหนุ่มอ่านหน่อยครับก็นิยามการกระทำที่เกิดจากแรงจูงใจทางการเมืองเนี่ยก็ลงในรายละเอียดว่าเป็นการกระทำที่เกิดจากแรงจูงใจทางการเมืองนี้คือการกระทำที่มีพื้นฐานมาจากความคิดที่เกี่ยวเนื่องกับเหตุการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองหรือต้องการที่จะบรรลุเป้าหมายทางการเมืองอย่างใดอย่างหนึ่งในช่วงเวลาที่มีความขัดแย้งหรือเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองนี่นะฮะนี่นะฮะต้องมีการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ความขออภัยนะว่าแหวนตกไปความขัดแย้งทางการเมือง หรือต้องการบรรลุเป้าหมายทางการเมืองอย่างใดอย่างหนึ่งในช่วงเวลาที่มีความขัดแย้งโอ้โหมันกว้างเหมือนกันก็กว้างนะเช่นกว้างนะคุณอุดรเคลื่อนไหวเพื่อต้องการรัฐบาลยิ่งลักษณ์พ้นออกไปอันนี้ก็เป็นเป้าหมายทางการเมืองครับเป็นความขัดแย้งเหมือนกันส่วนวิธีการจะทำอะไรอย่างหนึ่งอย่างใดนั่นก็ว่ากันนะทีนี้ก็มาดูห่วงเวลาครับการกระทำความผิดที่เขาจัดนิรโทษกรรมให้ภายใต้เกณฑ์ที่เขาวางเอาไว้ครับเอาตั้งแต่1มกราคม2548ถึงปัจจุบันนะครับปัจจุบันคือวันที่เขาศึกษาเนี่ยนะก็กว้างไกลนะตั้งแต่ยุคพันธมิตรก็ได้มายุคนปช.ครับแล้วก็มายุคกปปส.แล้วก็มายุค3นิ้วเรื่องกรอบเวลาผมว่าทุกคนเห็นด้วยหมดเห็นด้วยนะครับประเด็นที่2ประเด็นที่ควรนิรโทษกรรมเขาแบ่งเป็น3คดีหลักนะคดีหลักคดีรองคดีอ่อนไหวครับคดีหลักคือยังไงคุณหนุ่มก็คือความผิดหลักๆก็จงใจเลยเช่นเข้าไปบุกรุกเข้าไปกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดให้ได้ซึ่งเป้าหมายนั้นชุมนุมที่หน้ารัฐสภาครับชุมนุมที่ประตูทางเข้าสนามบินชุมนุมที่เหตุหน้าสภาตอนปี51บางคนเป็นแกนนำขึ้นไปปราศัยอะไรประมาณนี้ปลุกแล้วนะนี่เป็นคดีหลักๆนะเป็นกฎหมายหลักหน่อยครับอาญา29ไปขวางการเลือกตั้งได้ไหมอยู่คดีรองอยู่คดีรองนี่ๆๆการคดีรองเช่นอะไรความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาความผิดตามความแพ่งความผิดว่าด้วยกฎหมายเลือกตั้งความผิดว่าด้วยการเดินอากาศครับนี่เค้าคือเดี๋ยวจะให้ดูบัญชีตอนท้ายเค้ามีหมดนะไอ้ที่เจียวเจ้ากันมากคือแนวทางที่คดีซึ่งเราตกไปนะคือคดีอะไรคดีอ่อนไหวคุณหนุ่มคดีอ่อนไหวคือคดีที่เกี่ยวเนื่องกับความผิดมาตรา110 112นะขออภัยท่านผู้ชมมันตกหล่นไปนะครับนี่นะฮะเขาก็มีแนวข้อเสนอ3ทางครับ1ก็คือไม่นิรโทษกรรมให้เลย2ก็คือนิรโทษให้ทั้งหมดครับกับแนวทางที่3คือนิรโทษกรรมแบบมีเงื่อนไขอันนี้สำหรับคดี112นะครับ3แนวทางซึ่งเราขออภัยมันตกอยู่อีกแผ่นหนึ่งนะครับทีนี้การศึกษานี่รูปแบบในการที่จะนิรโทษกรรมเขาบอกว่าเป็นแบบไฮบริดไฮบริดก็คือผสมผสานน่ะเหมือนรถใช้ทั้งน้ำมันใช้ทั้งอะไรนะครับไฟฟ้าใช้น้ำมันใช้ไฟฟ้า นะก็นี่แหละครับมีดูเต็มจอก็ได้นะครับกลไกที่1กลไกที่2กลไกที่3กลไกที่1ก็คื
ให้หน่วยงานราชการในกระบวนการยุติธรรมได้แก่ศาลอัยการกรมราชทัณฑ์ก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับให้สิทธิ์ในการวินิจฉัยนะให้สิทธินิรโทษกรรมคดีที่เข้าองค์ประกอบตามบัญชีความผิดแนบท้ายคือพูดง่ายๆว่าคดีความที่อยู่ในชั้นตำรวจอัยการหรือศาลดูแล้วมันเข้าองค์ประกอบนี้นี่ก็ว่าไปเลยยกลดไปเลยลดไปสองกลไกที่ให้ผู้ได้รับสิทธินิรโทษกรรมตามกฎหมายและประสงค์ใช้สิทธิ์ให้ยื่นคำร้องเช่นยกตัวอย่างสมมติพี่สำราญนะฮะก็อยู่ในเหตุการณ์51อยู่ในเหตุการณ์49อาจจะพิจารณาแล้วขอยื่นเลยนะผมน่าจะเข้าสิทธิ์ตรงนี้แหละก็สามารถยื่นตรงได้นะฮะและกลไกที่3ก็คือให้ผู้ได้รับสิทธิ์นะตามกฎหมายขออุทธรณ์กรณีที่หน่วยงานราชการปฏิเสธไม่ให้การนิรโทษกรรมสมมุติว่ายื่นไปแล้วเขาบอกปฏิเสธเอ๊ะคุณเข้าไม่เข้าอย่างไรเนี่ยผมมีสิทธิ์อุทธรณ์ในการยื่นได้แต่ทีนี้มันจะอุทธรณ์กับใครล่ะเขาก็เลยให้มีคณะกรรมการขึ้นมาต้องมีคณะกรรมการในองค์ประกอบที่เขาร่างกันไว้นะเนี่ยคณะกรรมการนิรโทษกรรมในรูปแบบผสมผสานที่ว่านะก็จะให้รมว.ยุติธรรมนะเป็นประธานปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นรองประธานแล้วก็มีกรรมการโดยตำแหน่งครับอีกหลายตำแหน่งนะรวมทั้งภาคประชาชนด้วยนะก็เป็นผสมผสานกันไปรวมแล้วผมไปนับดูประมาณ25คนนะครับอันนี้จะเป็นคณะกรรมการที่จะรับเรื่องอะไรต่างๆเหล่านี้ครับแต่ถ้าตอนนี้นี่ต้องบอกว่านี่คือผลศึกษาเท่านั้นนะกรรมการวิสามัญที่ศึกษาก็ต้องไปรายงานต่อสภาจะเป็นวันที่3ตุลาคมที่ว่าแล้วหลังจากนั้นนี่ก็จะเสนอต่อรัฐบาลครับรัฐบาลจะเอาไม่เอามันไปชี้ขาดตรงโน้นคุณหนุ่มถ้าเห็นด้วยกับร่างนี้มาแล้วไปเสนอร่างเลยเห็นด้วยเลยนิรโทษกรรมโดยไม่มีมาตรา112ไม่คลุมเสนอต่อสภามาเลยก็ทำได้สุดท้ายแล้วมันคำตอบสุดท้ายมันอยู่ที่รัฐบาลจะเอายังไงจะเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงก็โยนรัฐบาลฟันธงใช่ไหมฮะนิรโทษกรรมแต่ว่า112ไม่112เนี่ยนะไอ้3แนวทางเมื่อกี้นะคือไม่ฟันธงไงครับทีนี้มันมีปัญหาเรื่องพรรครวมไทยสร้างชาติใช่ไหมรู้สึกใช่คุณอัครเดชรวมไทยสร้างชาติเพิ่งออกมาเมื่อวันพฤหัสเหมือนกันเนี่ยนะฮะก็บอกว่าหลังประเด็นเรื่องนี้เนี่ยนะทางเรื่อง112อ่ะนะครับซึ่งทางรวมไทยสร้างชาติก็จี้ว่ารายงานในส่วนของกรรมาธิการนะครับก็ได้มีการขอให้ถอนร่างมาขอให้ถอนร่างก่อนซึ่งมีคนทั้งเห็นด้วยไม่เห็นด้วยนะครับคือเนื่องจากรายงานฉบับดังกล่าวได้เสนอความเห็นต่อการนิรโทษกรรมแล้วในสามแนวทางที่ว่านะครับซึ่งยังไม่ได้ข้อสรุปรายงานฉบับนี้ไม่ได้ข้อสรุปในการศึกษาเป็นเพียงทางเลือกในการปฏิบัติเท่านั้นรวมทั้งจุดยืนของพรรคชัดเจนจะต้องไม่มีการนิรโทษกรรมผู้กระทำผิดมาตรา112โดยเด็ดขาดเนื่องจากเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งรัฐและละเมิดต่อสถาบันหลักของชาติจึงมีมติให้ทางคณะกรรมาธิการวิสามัญนะครับได้ถอนรายงานฉบับดังกล่าวเพื่อนำกลับไปพิจารณาเพื่อให้บทสรุปที่ชัดเจนแล้วจึงนำเสนอต่อสภาผู้แทนอีกครั้งนะฮะอันนี้ก็มีทั้งคนเห็นด้วยไม่เห็นด้วยนะโอ้นี่คือถ้าถอนมานะยุ่งเลยไปศึกษากันอีก5เดือนไม่ต้องทำอะไรกันแล้วทีนี้ก็ศึกษากันแล้วศึกษาอาจจะไม่มีข้อสรุปอีกคือสุดท้ายแล้วต่อให้ศึกษาบอกว่าไม่ได้โทษกรรม112หรือได้โทษกรรม112คำตอบสุดท้ายอยู่ที่พรรคร่วมรัฐบาลจะเอายังไงดังนั้นก็ลองใคร่ครวญลองพิจารณากันดูว่าจะเป็นยังไงวันนี้เนี่ยเราแค่รายงานเอาไส้ในมาให้ดูบางส่วนนะฮะเอาส่งท้ายกัน3นาทีเรื่องอะไรเรื่องกรรมาธิการนะประธานกรรมาธิการของสวที่วันก่อนพี่สำราญรายงานว่าสายสีน้ำเงินเนี่ยนะฮะไม่ใช่รถไฟฟ้านะสวนี่ถูกแล้วทีแรกจะเอา21เหมารวมเลยไหมเราคิดว่าเอ๊ะมันน่าจะ20อาจจะสักหนึ่งเนี่ยนะให้เขาหน่อยนะฮะจริงๆเขาจะเอาหมดนะคือประธานการหน้ากรรมาธิการสามัญประจำวุฒิสภา21คณะกรรมาธิการครับเราฟันธงไว้แล้วว่าสีน้ำเงินจะเอาหมดแต่สุดท้ายมันมีเกิดอุบัติเหตุคุณหนุ่มผิดคิวหรือว่าจำชื่อผิดหรือคิวคือกรรมาธิการนี่นะเลือกจากคนที่ไปเป็นกรรมาธิการแต่ละคณะครับมันมีคณะกรรมาธิการอยู่อันหนึ่งนะคณะกรรมาธิการพัฒนาการเมืองการมีส่วนร่วมของประชาชนสิทธิประชาชนสิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภคครับที่สวสมชายเคยเป็นนะครับอันนี้แหละมันมีเสียงเท่ากันเสียงเท่ากันตั้งแต่ขั้นตอนที่อะไรที่ไปสมัครกันนะครับสมัคร23คนครับกรรมาธิการมีได้ไม่เกิน18คนครับ
ต้องจับสลากลงคะแนนกันนะครับเอาหันออกหันออกหันออกคือกลุ่ม2กลุ่มที่เสนอเข้ามาไม่ใช่เป็นกลุ่มอิสระกับกลุ่มพันใหม่กับกลุ่มสีน้ำเงินใช่โหวตก็โหวตกันโหวตกันว่าใครควรจะออกใครจะอยู่นะครับปรากฏว่าเหลือเท่ากันเหลือ2ฝั่งฝั่งละ9ฝั่งละ9อ้าว9 2 18วันอังคารที่ผ่านมาครับก็ต้องโหวตเลือกประธานไปโหวตเลือกประธานกัน9เสียงก็เสมอกันตลอดพี่สำรานชิงกัน2รอบ9ต่อ9แล้วที่สุดทำไมฝ่ายน้ำเงินเปลี่ยนตัวนะเปลี่ยนตัวเป็นท่านผู้ว่าวีรศักดิ์ผู้ว่าปูนะครับเมื่อก่อนเนี่ยคุณนิฟาริตอะไรนะขนาดเปลี่ยนตัวแล้วก็คะแนนยังเสมอครับเสมอกันปั๊บต้องใช้วิธีจับสลากโอ้โหนั่นแหละครับคุณอังคณานี่รับภัยจิตเลยได้เป็นประธานคณะกรรมการได้มาจากการจับสลากจับสลากเป็นคณะเดียวนะวันนั้นถ้าผู้ว่าปูวีรศักดิ์จับมาได้นะครับประธานกรรมการทั้ง21คณะก็จะเป็นสีน้ำเงินหมดเลยสีน้ำเงินหมดเลยชัดครบจบโหดโหดไหมโหดจริงโหดจริงนี่เขาบอกทำการใหญ่จะสำเร็จต้องโหดจริงแต่เขาบอกว่า23คนเนี่ยพี่สำราน23คนเนี่ยเป็นฝั่งสวพันใหม่เนี่ยนะ10เองนะส่วนที่เหลือใช่ส่วนที่เหลืออีก13เนี่ยเป็นฝั่งสวสายสีน้ำเงินและสวสายสีน้ำเงินเนี่ยทำไมไม่ใช้สิทธิ์13คนของตัวเองเนี่ยให้คงอยู่แล้วเสียงตัวเองก็จะชนะตั้งแต่โหวตตอนแรกไปเลือกกันยังไงเนี่ยเขาสีน้ำเงินต้องไปเคลียร์กันเองว่ามันคนทำโผล่ทำพับเปิดจำชื่อผิดหรือยังไงมันผิดคิวได้ยังไงเอาทวนรายชื่อกันอีกทีนะครับก็อย่างที่เห็นแหละครับก็ไม่มีอะไรพลิกโผล่นะครับนะคุณบุญจันทร์คุณธวัชสุรบาลจริงจริงมันมีพลิกโผล่อีกอันนึงนะแต่ว่าพลิกโผล่อยู่ในกลุ่มสีน้ำเงินครับคือคณะกรรมการแรงงานนะนะแต่เดิมเนี่ยเป็นคุณอะไรนะแสงสังอ่ะคุณหนุ่มครับเขาเปลี่ยนเป็นคุณวิรัตวิรัตรักพันเมื่อก่อนเนี่ยเป็นวางไว้อีกคนหนึ่งครับก็จะเปิดให้ดูได้เลยเพราะอันนี้เป็นข้อมูลที่เรารายงานไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เนี่ยนะฮะก็แทบจะไม่มีอะไรต้องหมดแล้วครับมีรายงานนะครับแล้วก็มีกรรมธิการสุดท้ายก็คือการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนพัฒนาการเมืองการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ได้นี่วิรัตรักพันธ์แต่ก่อนเนี่ยเขาคุณอะไรนามสกุลแสงสังอะนะวางตัวไว้มีการเปลี่ยนตัวในนาทีสุดท้ายครับอ่ะก็ยินดีกับทุกท่านแหละครับที่ได้เป็นประธานคณะกรรมการจริงๆก็มีไส้ในอยู่นะประธานกรรมการการเมืองนี่มันมีรองมีเรืองต่างๆเขาก็เลือกกันเองนะอ้าวก็ประมาณนี้ครับสัปดาห์หน้ามีประเด็นอะไรที่ต้องฝากท่านผู้ชมให้ได้ติดตามก็ต้องรอดูนิรโทษกรรมนี่แหละวันที่3ตุลาจะเข้าหรือไม่ยังไงจะดูเดือดขนาดไหนส่วนรัฐบาลตอนนี้ท่าทีก็ฟังนะฮะฟังพี่น้องประชาชนฟังกุนซือฟังหลายๆคนมากขึ้นก็คงไม่กล้าที่จะไปเหยียบไฟอีกนะฮะก็รอติดตามนโยบายการแก้ปัญหานะการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็คุณสื่อทั้ง5คนที่ประชุมกันทุกวันพฤหัสจะมีอะไรที่ว้าวที่เดินหน้ากับขึ้นประเทศไทยต่อไปอย่างไรก็ติดตามกันแล้วกันนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วผมพี่สำราญและก็ทีมงานลาไปก่อนวันอาทิตย์หน้าพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ